ตอนแรกๆไปเล่นข้างถนนนะคะหมอก็มีความรู้สึกว่าโอ้โหหน้าสงสารจังเลยแล้วก็มันก็ได้อาทิตย์ละนิดเดียวหมอก็บอกว่าอาจารย์ปีหนึ่งมันมีแค่52สัปดาห์นะถ้าอาจารย์ได้แค่นี้นะ8ปีนั่นแหละถึงจะสร้างได้คนมีน้ำใจหายากขึ้นมันอาจจะเป็นสังคมเมืองสังคมไทยเริ่มเป็นสังคมเมืองที่ไม่ได้ใกล้ชิดไม่ได้ช่วยเหลือกันเมื่อก่อนค่อนข้างตัวใครตัวมันเมื่อก่อนตอนที่ไม่ได้มาช่วยคือเวลาเห็นอาจารย์อยู่ที่ไหนก็คือบริจาคตลอดนะคะก็คิดนะว่าเฮ้ยจะเป็นได้เฮ้ยมันต้องเป่ากันแบบโอ้กี่ปีเนี่ยกว่าจะได้ครับก็จากที่ว่าทำมาก็แบบก็ได้ไม่ค่อยเยอะนะครับหากการดำรงตนตามปณิธานของชาวสงขลานครินทร์หมายถึงการสละความสุขส่วนตัวเพื่อความสุขส่วนรวมสุนทรียะทางดนตรีจากอาจารย์หนุ่มใหญ่ของรั้วศรีตรังที่ยอมสละความสุขส่วนตัวมาสร้างความสุขให้ผู้คนและเติมเต็มฝันเล็กๆให้เด็กตัวน้อยๆก็คงไม่ต่างอะไรกับการยึดถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งกว่า14เดือนแล้วที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.คมสันวงศ์วรรณอาจารย์ประจำภาควิชาสารัตถศึกษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ใช้เวลานอกราชการตระเวนบรรเลงดนตรีด้วยแซกโซโฟนคู่ใจตามตลาดและแหล่งสรรพสินค้าเพื่อขอรับเงินบริจาคตามโครงการคืนความรู้สู่บ้านเกิดโดยการสร้างห้องสมุดให้กับเด็กๆในหมู่บ้านโนนขวาวตำบลดอนหันอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นบ้านเกิดของเขามันเป็นประสบการณ์ที่ผมได้ไปเห็นเด็กในชนบทเขาแย่งหนังสือกันต่อหน้าต่อตาผมไปดูผมไปเป็นกรรมการให้เขาว่าหนังสือที่เขาแย่งกันนั้นมันคืออะไรพบว่ามันเป็นหนังสือวิทยาศาสตร์เป็นหนังสือวิทยาศาสตร์ที่มีประวัติของกาลิเลโอของเซอร์ไอแซคนิวตันผมก็เลยถามว่าหนูอยากได้หนังสือเล่มนี้เหรอเขาบอกครับเขาพูดเป็นภาษาอีสานว่าผมก็เคยเห็นหนังสือแบบนี้ผมก็เคยมีผมก็รู้สึกว่าสลดใจที่พวกเราอยู่ในเมืองเราอยู่ในที่ที่มันเจริญแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งของประเทศไทยเขาไม่ได้มีโอกาสอย่างเราย้อนกลับไปในวัยเยาว์แม้ไม่มากมีด้วยโอกาสแต่เพราะพรแสวงและความเชื่อว่าการศึกษาเท่านั้นจะช่วยให้เขาพ้นจากความยากจนตลอดชีวิตของอาจารย์คมสันจึงเลือกที่จะสร้างโอกาสให้ตนเองและไม่ย่นย่อกับโชคชะตาคุณพ่อผมทำนาแม่ผมทำนาพ่อแม่พี่น้องผมทำนาทุกคนถ้าผมไม่เรียนหนังสือผมก็ต้องทำนาแต่ผมไม่ชอบผมเห็นเขาทำแล้วผมดูท่าทางแล้วมันเหนื่อยผมก็เลยตั้งใจเพื่อที่จะค้นคว้าขนขวายหาความรู้และสิ่งหนึ่งที่จะทำให้ผมเรียนหนังสือได้ก็คือผมจะต้องหาอาชีพให้ได้สักอย่างหนึ่งผมเริ่มเล่นดนตรีตั้งแต่ผมเรียนอยู่ม.1ผมคิดว่าอาชีพดนตรีนี่แหละที่จะเป็นอาชีพที่จะทำให้เราได้มีรายได้ในการส่งตัวเองเรียนหนังสือผมก็เลยเริ่มฝึกจากวงโยธวาทิตตั้งแต่ปีพ.ศ.2521เป็นต้นมาก็ฝึกมาเรื่อยๆกลองแต๊กหรือกองสแนร์ดรัมเล่นกองแต๊กพอกองแต๊กเสร็จปุ๊บคนเป่าแซกเขาลาออกอาจารย์ก็เลยเห็นว่าเฮ้ยคมสันเนี่ยตัวสูงก็เลยให้ไปเป่าแซกเทนเนอร์ผมก็เลยได้เป่าแซกเทนเนอร์พอม.2พอขึ้นม.3ปุ๊บผมก็สามารถที่จะพัฒนาตัวเองจนกระทั่งผมไปเล่นในไนท์คลับได้นั่นแหละคือแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมและทำให้ผมมีรายได้ในการเรียนหนังสือผมหาสตังเรียนส่งตัวเองเรียนมาตลอดตั้งแต่มัธยมจนกระทั่งจบปริญญาตรีดูผิวเผินเส้นทางของนักดนตรีอาชีพกับชีวิตข้าราชการช่างแตกต่างห่างไกลกันยิ่งนักแต่เพราะจุดเปลี่ยนของชีวิตผนวกกับความเป็นครูที่อยู่ในตัวตนที่สุดสถานะอาจารย์กับความเป็นนักดนตรีก็มาบรรจบกันตอนแรกตั้งใจไว้ว่าอยากจะไปเล่นดนตรีอาชีพตามภาษาวัยรุ่นแต่สิ่งหนึ่งที่คิดเสมอคำที่แม่เคยขอไว้แม่เคยขอไว้ว่ารับราชการให้แม่ได้ไหมแม่อยากจะเห็นลูกแต่งชุดข้าราชการอ่ะแต่ว่าผมก็ไม่ให้แม่โดยครั้งแรกนะ
พอจบปุ๊บผมไปเล่นดนตรีอาชีพตั้งแต่จบปริญญาตรีประมาณ3ปีกินเหล้าสูบบุหรี่ผมเล่นดนตรีเลิกตี2ผมกินเหล้าตี3ตี4ตี5ก็เราเล่นดนตรีตอน3ทุ่มเลิกตี2บางวันกินเหล้าจนถึงเที่ยงแล้วก็นอนจะตื่นตอนประมาณ2ทุ่ม3ทุ่มก็ทำงานจนถึงตี2ก็กินเหล้าอย่างเงี้ยจนกระทั่งว่าไอเป็นเลือดแล้วกลับมาหาแม่เนี่ยรถมันไปติดอยู่ตรงหน้าโรงเรียนวัดเทพศิรินทร์ผมมองไปเห็นป้ายเขารับสมัครตำแหน่งอาจารย์ทั่วประเทศผมก็เหลือไปเห็นเฮ้ยเราก็มีคุณสมบัติก็เลยลงไปสมัครสอบบรรจุรับราชการแล้วเป็นช่วงเวลาเนี่ยผมกำลังจะบอกว่าชีวิตคนเนี่ยมันเหมือนกับเขาขีดเส้นไว้ให้เดินแล้วในช่วงเวลาที่ผมไปพักฟื้นร่างกายอยู่กับแม่เนี่ยผมได้อ่านหนังสือแล้วผมก็มาสอบผมสอบได้ปี2531อาจารย์คมสันเริ่มต้นชีวิตราชการที่โรงเรียนสตรีพัทลุงก่อนย้ายมาบรรจุที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในปี2537จวบจนปัจจุบันกระทั่งจังหวะและโอกาสสอดคล้องกันเมษายน2554โครงการคืนความรู้สู่บ้านเกิดจึงเริ่มต้นขึ้นด้วยความเชื่อว่าการศึกษาเท่านั้นจะช่วยพัฒนาประเทศผมเชื่ออย่างนั้นว่าถ้าสมมติว่าเด็กที่อยู่สุไหงโกลกเก่งประเทศไทยก็เจริญที่แม่ฮ่องสอนเก่งประเทศไทยก็เจริญและเด็กที่บ้านโนนขอวเก่งเนี่ยประเทศไทยก็ต้องเจริญเช่นกันวันแรกที่ไปทำเนี่ยเดือนเมษาปีที่แล้วปี2544ผมทำหนังสือขออนุญาตไปที่ตลาดกรีนเวย์ที่หาดใหญ่เนี่ยแล้วก็ได้รับอนุญาตให้ไปแล้วก็ไปบรรเลงแซกโซโฟนชวนนักศึกษาไปทุกคนก็ไปบรรเลงวันนั้นเนี่ยใช้เวลา7ชั่วโมงได้สตังค์ 3,000 บาทนักศึกษาถามผมว่าครูเราเป่าตั้ง7ชั่วโมงเราได้แค่นี้เห็นครูบอกว่าเวลาครูไปเล่นดนตรีที่ไหนเนี่ยค่าตัวของครูชั่วโมงละหมื่นผมก็บอกใช่แต่มันคนละแบบกันอันนั้นเราไปเล่นคือเขาจ้างเราไปแต่อันนี้ไม่มีใครมาจ้างเราไปเล่นเพื่อที่จะเชิญชวนเขามาบริจาคแต่โอเคอาจจะเป็นเพราะว่าวันนั้นเป็นวันแรกแล้วว่าคนก็ยังไม่รู้จักแต่ว่าเราก็ผมก็บอกนักศึกษาว่าเฮ้ยเรามาทำสิ่งนี้เนี่ยไม่ได้มีใครบังคับเราอยากทำอย่างที่พระราชปณิธานพระบิดาได้สอนพวกเราเสมอว่าประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งทุกคนอย่าท้อครูไม่ท้อครูก็จะทำของครูไปผมก็ไปวันพุธวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์เป่าจนถึง3ทุ่มแม้แต่คู่ชีวิตที่ไม่เข้าใจถึงความตั้งใจในครั้งแรกแต่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของอาจารย์คมสันจากไม่เห็นด้วยก็กลายเป็นแนวร่วมในที่สุดคนแรกเลยเนี่ยภรรยาก็คือคุณหมอไม่เห็นด้วยถามผมว่าอาจารย์ไปทำทำไมเราก็สอนอยู่ในมหาวิทยาลัยก็สบายอยู่แล้วสอนในห้องแอร์สบายถึงเวลาสอนก็สอนถึงเวลาไปทำวิจัยก็ไปทำวิจัยแล้วไปทำให้มันเหนื่อยทำไมเอาชีวิตความเป็นส่วนตัวของครอบครัวไปทำไมเราก็ไม่พูดถึงเวลาก็ชวนนักศึกษาไปทุกคนไปจนกระทั่งวันหนึ่งเราก็ต้องมาจับเข่าคุยกันว่าคุณหมอเด็กๆที่ชนบทเนี่ยเขาไม่ได้สบายเหมือนเราถามว่าเขาอยากมาเที่ยวห้างมาอย่างนี้ไหมเขาอยากเป็นครูเหมือนผมไหมเขาอยากเป็นหมอเหมือนคุณหมอไหมเขาอยากเป็นแต่ว่าเขาไม่มีโอกาสเพียงแค่เขาขอโอกาสแค่นั้นแหละเพราะว่าการสร้างห้องสมุดมันต้องใช้เงินล้านทีนี้หมอก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ก็ตอนแรกก็ไม่เห็นด้วยค่ะอาจารย์คิดว่าอาจารย์จะทำได้เหรออาจารย์บอกว่าผมก็จะทำไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะได้ไม่มีวันที่จะหยุดพอเราเข้าใจความรู้สึกของเขาว่าเขาจะมีความตั้งใจจริงๆนะแล้วก็ขยันจริงๆเราบางครั้ง7ชั่วโมงคือเป่าต่อเนื่องกันหลายชั่วโมงอาจารย์เป่าจนปากแตกริมฝีปากแตกทุกครั้งตอนหลังๆหมอก็เลยต้องช่วยอาจารย์ร้องเพลงด้วยอะไรอย่างนั้นนะคะก็ต้องสลับฉากก็ช่วยอาจารย์ร้องเพลงด้วยวันคืนล่วงมาสัปดาห์ล่วงผ่านหนุ่มใหญ่กับเครื่องเป่าคู่ใจพร้อมภรรยาตระเวนเล่นดนตรีเพื่อขอรับบริจาคเงินโดยมีลูกศิษย์สลับสับเปลี่ยนอาสาช่วยงานอยู่ไม่ขาดตลอด1ปีกว่าที่ผ่านมาผ่านพบทั้งสุข
เศร้าย้ำเหยียดระคนรอยยิ้มรวมถึงต้องต่อสู้กับความรู้สึกลึกๆในใจบางทีผมแทบน้ำตาตกในเลยนะยังนึกในใจเฮ้ยเราเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยมีทั้งเกียรติมีทั้งศักดิ์ศรีแล้วทำไมต้องไปยืนเป่าแซกข้างถนนเพื่ออะไรแต่ว่าก็คิดไอ้ภาพเด็ก2คนที่มันแย่งหนังสือกันอยู่นั่นแหละก็คิดเสมอว่าเอานะเราจะต้องทำสิ่งนี้ให้ได้ตอนแรกมีคนมองด้วยสายตาที่เหยียดหยามไม่รู้ว่าเราเป็นใครผมก็พยายามที่จะบอกตัวว่าผมครับเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แล้วตอนหลังก็เลยต้องไปทำป้ายมาให้เขาได้เห็นพอหลังจากนั้นปุ๊บทุกคนก็เริ่มมีแววตาที่ดีแววตาที่เป็นมิตรแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสหลังจากนั้นเดินมาถึงอาจารย์ผมเริ่มมีกำลังใจมากขึ้นจากวันแรกที่ได้ 3,000 ก็เพิ่มมาเป็น 4,000 5,000 6,000 ก็อยู่ประมาณเนี้ยก็มีกำลังใจมาเรื่อยๆประโยคนึงที่ทำให้มันห่อเหี่ยวประโยคที่ว่าอาจารย์จะไปสร้างกี่แห่งจะไปสร้างห้องสมุดเนี้ยกี่แห่งผมพอฟังปุ๊บโอ้โหอย่างกับว่าเงิน1ล้านบาทที่เรากำลังจะหาเนี่ยมันง่ายอีกอันนึงคือสิ่งที่ผมสะท้อนสะกิดใจอยู่นิดนึงอาจารย์มาทำแบบนี้อาจารย์จะไปขอตำแหน่งวิชาการใช่ไหมอาจารย์จะไปขอตำแหน่งศาสตราจารย์ใช่ไหมผมเลยเรียนให้ทราบเลยว่าไอแบบนี้เนี่ยมันทำแบบนี้มันขอตำแหน่งวิชาการไม่ได้มันทำเพื่อใจอยากจะทำแค่นั้นเองอยากจะเห็นเด็กๆ เขาเป็นคนเก่งเป็นคนดีมีคุณธรรมแล้วก็กลับมาพัฒนาประเทศชาติของเราแค่นั้นเองเวลาเห็นพ่อแม่ผู้ปกครองที่จุงบุตรหลานมาเนี่ยจุงบุตรหลานมาแล้วก็ควักกระเป๋าสตางค์แล้วเอาเงินใส่ในให้มือลูกหลานแล้วมาหยอดใส่กล่องถ้าในภาพบางภาพจะเห็นว่ามันน่ารักแล้วผมก็จะพูดว่าหนูคงไม่เข้าใจหรอกว่าคุณพ่อคุณแม่ให้หนูทำอะไรแต่ว่าผมเชื่อว่าเป็นการปลูกฝังนิสัยดีๆให้กับเยาวชนของเราคงเพราะความรักที่มีต่อเสียงดนตรีกระมังที่เป็นแรงผลักดันเสมือนยาขนานเอกที่ช่วยเยียวยาอาจารย์คมสันให้มีแรงเดินตามฝันของตัวเองแม้จะเหนื่อยเพียงใดแต่ไม่คิดท้อถอยคุณหมอเคยบอกผมว่าอาจารย์ถามจริงเหอะอาจารย์สะกดคำว่าท้อเป็นหรือเปล่าตามภาษาครูก็เขียนคำว่าท้อเป็นนั่นแหละแต่ผมไม่เคยบ่นผมไม่เคยแสดงออกว่าผมล้าผมไม่อยากทำไม่เคยมีผมมีความสุขทุกครั้งที่ได้มาเล่นดนตรีจริงๆแล้วเวลาทำทุกครั้งนี่เหนื่อยมากเลยนะคะแม้กระทั่งเราแค่มาช่วยพูดหรือช่วยร้องเพลงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าขนาดเรายังเหนื่อยแค่นี้เลยแล้วอาจารย์เขาจะเหนื่อยแค่ไหนบ่ายวันที่19พฤษภาคมโครงการคืนความรู้สู่บ้านเกิดครั้งที่175ก็เหมือนกับวันหยุดทุกสุดสัปดาห์ที่เขาต้องตระเวนเล่นดนตรีขอรับเงินบริจาคแต่ที่พิเศษแตกต่างนั่นเพราะวันนี้อาจารย์คมสันจะได้เงินครบ1ล้านบาทความฝันของเด็กๆบ้านโนนขวาวเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วผมเริ่มรู้สึกดีใจตั้งแต่มันได้เงินแตะ 900,000 ละผมเหมือนกับเวอร์เกินไปอ่ะผมนอนน้ำตาไหลเกือบทุกวันเนี่ยไหลด้วยความดีใจว่าเฮ้ยวันนี้ 900,000 แล้วอีกไม่นานแล้วเว้ยเราจะได้ตัวอาคารแล้วพอเหมือนผมจะเหมือนกับอุปมาว่าผมกำลังจะไปขุดบ่อเลี้ยงปลาไว้พอมันมีบ่อเลี้ยงปลามันมีน้ำเดี๋ยวปลาก็มาเดี๋ยวไอ้นู่นไอ้นี่ก็จะมาชาวบ้านก็จะหาแหหาอะไรมาหาอวนมาจับปลาไปกินกันก็เหมือนกับเราสร้างหอห้องสมุดเนี่ยมันมีตัวอาคารเดี๋ยวมันก็คงจะมีหนังสือมีโต๊ะมีคอมพิวเตอร์หลายคนก็จะเล่าร่วมบริจาคคงไม่ผิดนักถ้าจะบอกว่าโครงการคืนความรู้สู่บ้านเกิดช่วยยืนยันอีกครั้งว่าคนไทยยังมีน้ำใจให้แก่กันหลายคนช่วยบริจาคบางส่วนให้กำลังใจบางคนลงทั้งแรงลงทั้งเงินเวลาอาจารย์ไปทำตลาดนัดมอเนี่ยก็จะมีแม่ค้าค่ะก็
คือหิ้วของมาให้เราเราก็มีความรู้สึกว่าคือเขาบอกเนี่ยอยากจะให้อย่างไรคือเรามีความรู้สึกว่าเออนะเนี่ยแบบว่ามันเป็นน้ำใจจากคนไทยที่แบบว่าเขาเห็นด้วยกับเราค่ะบางคนคือฟังไปพลางๆแล้วก็เดินไปแล้วพอฟังเหมือนกับว่าเขาฟังพอเข้าใจเรื่องที่เราพูดเขาก็เดินกลับมาใส่อะไรอย่างนี้ก็มีค่ะแล้วก็หลายๆคนก็ให้กำลังใจค่ะไม่ว่าคือเขาบริจาคอะไรเขาก็บริจาคอีกไม่ใช่แค่ครั้งเดียวหรือ2ครั้งค่ะไม่ว่าเขาจะเจอกี่ครั้งต่อให้เป็นการบริจาคครั้งเดิมเขาก็ช่วยเราได้เห็นน้ำใจของคนไทยที่เขามีค่ะครั้งแรกก็คือใช่ครับผมบริจาคเงินบริจาคก่อนแล้วผมก็นั่งฟังเพราะผมก็ชอบเล่นดนตรีชอบฟังเพลงอยู่แล้วแล้วอาจารย์ก็เล่นเพราะผมก็ฟังต่อมาผมก็เริ่มคิดว่าปองเราพอจะช่วยอะไรอาจารย์ได้บ้างผมก็รู้สึกดีใจที่มีส่วนช่วยฮะแต่ก็ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมด้วยนิดหน่อยเพราะเมื่อเทียบกับความหนักหน่วงภาระอันหนักของอาจารย์แล้วเนี่ยนอกเหนือจากการสอนเนี่ยอาจารย์หนักกว่าเยอะฮะผมตั้งใจไว้แล้วว่าจะช่วยจนจบโครงการให้ได้ตั้งใจไว้แล้วครับพิธีลงเสาเอกเสาโทห้องสมุดบ้านโนนขวาวเมื่อวันที่23พฤษภาคม2555น่าจะเป็นก้าวแรกแห่งความสำเร็จของทุกๆคนที่มีส่วนกับการคืนความรู้สู่บ้านเกิดที่อาจารย์คมสันยืนยันว่ายังมีแรงและความมุ่งมั่นที่จะทำต่อไปร้านที่1ได้แล้วร้านที่2เนี่ยผมตั้งใจว่าไอ้ตัวร้านที่2เนี่ยเอาไว้ซื้อหนังสือซื้อโต๊ะซื้อคอมพิวเตอร์ซื้อเก้าอี้ซื้ออะไรก็ตามที่มันจะอยู่ในห้องสมุดหากครุภัณฑ์ต่างๆร้านที่3เนี่ยผมอาจจะหมดแรงผมตั้งใจว่าจะตั้งเป็นกองทุนไว้สักกองทุนหนึ่งล้านบาทนี้ไว้เป็นกองทุนเอาไว้พัฒนาบริหารจัดการเหลือไว้ให้เป็นทุนนักเรียนที่อยู่นั่นน่ะอยากจะเรียนเอาทุนนี้ไปเรียนห้องสมุดนี้ต้องเปิดทุกวันต้องเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดโรงเรียนเลิกห้องสมุดนี้ก็ยังต้องเปิดเด็กไปช่วยพ่อแม่ปลูกข้าวไปรดน้ำต้นไม้รดน้ำผักเสร็จแล้วเขาก็จะได้มีเวลามาอ่านหนังสือผมมีแรงผมทำได้ไม่มีคำว่าท้ออย่างเดียวผมสะกดคำว่าท้อไม่เป็นเบื้องหน้าที่มองเห็นและได้ยินคือท่วงทำนองอันไพเราะสอดประสานของเสียงดนตรีทว่าเบื้องหลังที่รับรู้ได้ด้วยใจนั่นคือความงดงามจากข้าราชการตัวเล็กๆแห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่อุทิศกายทุ่มเทหัวใจอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยผนวกกับน้ำใจจากหัวใจคนไทยที่มองเห็นประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งร่วมกันและสิ่งนี้นี่เองจะช่วยกันจันลงสังคมของเราทุกคนให้น่าอยู่อาศัยตลอดไป